ล่เรียงเลยว่าตั้งแต่อำเภออะไรถึงอำเภออะไรนะครับพี่นั่งรถทัวร์ตรงหน้าต่างน้ำฝนก็หยดลงมานะครับเพลงก็จะร้องว่านั่งรถทัวร์ด้วยใจคันอื่นคิดถึงสาวเมืองยาโมทางไกลตั้งหลายกิโลมาเมืองยาโมด้วยใจรักแม่ผ่านน้องแคและยิ้มกองเนี่ยมันจะไล่ไปเลยแซงสมองเธอก็มันจะไล่ไปเรื่อยๆจนถึงสูงเนินจนถึงโคราชนะครับนะครับก็เป็นแบบนี้เชื่อไหมครับว่าสุดท้ายนะทำงานมา3เดือนทองก็ซื้อให้อะไรก็ซื้อให้ความรักเนาะนะครับจนแฟนบอกว่าพี่เราแกราชการเถอะมาอยู่ด้วยกันขอทนไม่ไหวแล้วแต่ในขณะเดียวกันพี่ก็รู้ว่าแล้วใครแล้วใครว่าเขามีแฟนใหม่ต่างเรื่องกันใช่ไหมนะครับสุดท้ายจริงๆครับพอพี่ลาออกจากข้าราชการวันแรกที่แม่พี่เห็นพี่ใส่ชุดข้าราชการคือวันสุดท้ายที่พี่ลาออกวันนั้นจำได้เลยนะครับพ่อของพี่กำลังถอนก้าอยู่พี่ขับรถใส่ชุดราชการขับรถไปตามริมคลองเหมือนปลัดอำเภอคิสตันสีแดงขับมาพร้อมกับง็อก2โลนั่นคือเงินใน3เดือนที่ให้แม่ง็อก2โลโอ้ก็นั่นอยู่3โลโอ้แม่กับทุกคนกำลังถอนก้าอยู่ทุกคนหันไปมองโอ้โหปลัดอำเภอมาดีใจมากเลยทุกคนหันมองชื่นชมด้วยความยินดีพี่ถือหม้อมาให้กับคุณแม่สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็บอกกับท่านว่าแม่ครับพ่อครับผมลาออกแล้วน่าจะฟังงงวันแรกพ่อกำลังมัดก้าอยู่คนอีสานนะครับพ่อทิ้งมัดก้าแล้วท่านก็เดินหนีแม่น้ำตาไหลพี่สนใจไหมไม่สนใจ เดินขึ้นคอขับรถมอไซค์ที่ตั้งกลับบ้านแล้วเปลี่ยนรถกลับมาที่โคราชไม่สนใจแล้วพอพี่กลับมาที่โคราชเชื่อไหมครับครั้งแรกพี่ขับรถจากโคราช6โมงเช้าเออพอดี6โมงเย็นเพื่อที่จะมาทันแฟนเขาเลิกงาน1ทุ่มพี่ขับมาทันนะยอดอ่ะฟ้าเจ็บมากฟ้าแตกอ่ะพอมาถึงจอดหน้าโรงงานคนกำลังเดินออกแฟนพี่กำลังเดินมาแต่เขาไม่มานั่งมอเตอร์ไซค์พี่แต่เขาไปนั่งมอเตอร์ไซค์คนอื่นพี่น้องน้ำตามันไหลน้ำตาลูกผู้ชายอ่ะไหลโดยที่แบบไม่รู้ตัวขับรถกลับบ้านน้ำตาไหลร้องไห้อ่ะดีนะที่พี่บวชมาเห็นครับไปดึงแขนเขาเขาสะบัดแขนพี่แล้วเขาไปเนาะช้ำมากเลยน่าสงสารมากเลยดราม่านะหลังจากนั้นนะครับพี่ยุทธก็ย้ายมาทำงานที่นี่แหละนะครับคุยสื่อนะมีโอกาสพบกับแฟนอีกหนึ่งคนแต่พี่ไม่สนใจปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะครับและมีโอกาสสอบข้าราชการตำรวจได้นะปี40สอบตำรวจได้นะครับที่โรงเรียนตำรวจภูธรหนึ่งจังหวัดสระบุรีนะครับเนี่ยนี่คือพิยุทธ์สมัยก่อนหุ่นเฟี้ยวเลยนะครับนะครับพอเป็นตำรวจได้นะครับผ่านไปตำรวจได้ก็ไปเจอแฟนคนปัจจุบันนี้นะครับแต่ก่อนเป็นแฟนนี้เป็นภรรยาแล้วทีนี้นะมี2คนคนแรกกับแล้วแฟนเก่ารู้ไหมว่าพี่กลับมารับราชการต่อพี่ก็ลืมไปหมดทุกอย่างแล้วพี่ไม่ได้ไปต่อตรงนั้นแล้วนะฮะมีความฝันอีกทีนี้พ่อแม่ก็รู้ดีใจมากเลยโหยุทธตอบราชการได้เป็นตำรวจนะคนดีใจอีกแล้วเนาะเป็นตำรวจมันมีภาคต่อไปนะพอเป็นตำรวจปุ๊บฆ่าวัวหนึ่งตัวเลี้ยงทั้งหมู่บ้านเลยเพราะว่าเป็นตำรวจคนแรกของหมู่บ้านผูกข้อต่อแขนนิดโอ้โหพ่อยกไม่ยกอยากยกลูกสาวให้ยังเลยนะพี่ก็มาทำงานได้เรียนจบแล้วก็เป็นตำรวจพอเป็นตำรวจได้สมใจก็มีความฝันอีกมีความฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะว่าเราเนี่ยเป็นตำรวจแต่เราก็มีรายได้น้อยเราก็มีความแค่เลี้ยงตัวเองเงินเดือนเท่าไหร่ครับ 5,100 บาทพิยุทธ์ปี40นะครับก็มีโอกาสนะครับพอดีวันนึงในขณะที่ออกตรวจอยู่นะน้องชายโทรมาบอกว่าพี่มีธุรกิจนึงอยู่ที่พัทยาเขาอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการเขตเขาบอกว่าพี่มาอยู่กับผมไหมเราจะมาเปิดธุรกิจแฟรนไชส์ด้วยกันก็คือผู้ชาย24ชั่วโมงนะมาอยู่เซเว่นอยากเป็นนะครับตัดสินใจเลยครับไม่คิดยากลาออกจากตำรวจเลยไปบอกพ่อเองนะครับพ่อลาออกจากตำรวจแล้วนะครับพ่อที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่นบอกเ
พ่อเราไงครับพ่อก็บอกคือท่านหมดเบิดคำสีเบาหมดคำพูดคือเบิดคำสีเบาเบิดคำสีเบานะครับก็ไปขายไอเดียใครดูหนังไทยบ้างเดอะซีรีส์บ้างไปดูพ่อครับผมมีโปรเจกต์เซเว่นมาเสนอใช่ไหมนะครับพี่ก็ไปขายความฝันให้พ่อว่าเราจะเป็นเจ้าของกิจการเซเว่นตอนนั้นเขาให้สวัสดิการต้องเป็นผู้จัดการก่อน1ปีนะครับต้องมีเงินลงทุนอะไรเงี้ยพี่ก็อยากเป็นมากเลยในขณะเดียวกันก็ถามว่าเป็นไหมเป็นนะครับทำกับน้องตอนนี้มีอยู่3สาขาน้องกำลังจะอีกหนึ่งสาขานะครับก็พอผ่านเซเว่นไปสักพักนึงนะครับมีโอกาสอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นครับงานมันไม่สนองมันเรามีความฝันแต่งานมันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราฝันมันเป็นความเพ้อเจ้อน้องๆฟังนะใครที่ทำเป็นพาร์ทไทม์อยู่นะใครที่มีพาร์ทไทม์ใครที่ยังไม่ตัดสินใจใครที่ยังไม่ตรงไม่นี่แบบตรงนี้เต็มที่นะถ้าเรามีความฝันแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราทำมันไม่สอดคล้องมันเป็นความเพ้อเจ้อไม่ใช่ฝันนะมันเป็นความเพ้อเจ้อมึงละเมอหรือเปล่าตื่นหรือยังนะครับแบบนี้ในขณะเดียวกันพี่ก็มีความฝันนะมีความฝันเสร็จปุ๊บหัวหน้าพี่ก็เห็นพี่คือคนนี้พี่สุมาลัยนะเฮ้ยคนนี้เด็กคนนี้มันทำงานขยันมากในทุ่มเทนะครับเขาก็เลยคนนี้นะครับอันนี้เป็นแม่ของคนนี้นะครับเจรักเขาก็มาชวนพี่ไม่รักพี่ไม่ชอบพี่เกลียดประกันมากเหตุผลไม่มีไม่มีชอบประกันนะครับแล้ววันนึงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาในขณะที่เป็นผู้จัดการเซเว่นนะครับกำลังจะไปได้ดีแล้วนะครับแหลมบริหารสร้างเสร็จใหม่แฟนพี่พอเรียนพี่เป็นตำรวจราชกำหนดปุ๊บพี่มาปั๊บนะครับแฟนพี่จบปริญญาตรีที่สถาบันพระนครศรีอยุธยาราชภัฏปุ๊บท้องปั๊บมาอยู่ที่พัทยาปุ๊บแหลมบริหารสร้างเสร็จใหม่ๆเขาอยากไปดูเขาเรียกว่าแห่มังกรวันตรุษจีนฉลองนะครับแฟนพี่ท้องได้7เดือนน้องชายพี่เขาสร้างบ้านแล้วเขาปูกระเบื้องไม่มีคนคุมแฟนพี่ก็เลยไปคุมไปดูแลตอนเย็นมาปุ๊บพี่ก็ไปเลยไปรับแฟนตอนนั้นทำไปได้ไหมครับในขณะเดียวกันฝนก็ตกปล่อยๆพี่ก็เลยคุยกับแฟนว่าถ้าเกิดเราไปดูเขาเฉลิมฉลองแห่มังกรไม่ทันแล้วพ่อฝนมันตกเรากลับบ้านเถอะแฟนพี่ก็เลยบอกว่าฝนมันตกอยู่นะแฟนพี่ก็เลยว่าพี่ก็เลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่กลับเนี่ยฝนมันตกเราไม่ได้กลับสิกลับเถอะกลับก็เลยขับมอเตอร์ไซค์กลับในขณะกลับนะครับพวกเราเห็นยูเทิร์นแต่ก่อนพัทยาการมันจะมียูเทิร์นตรงพัทยาการนะตรงมันมีนะมันเป็นร่องน้ำแต่ก่อนมันเป็นร่องน้ำทีนี้พี่ก็ขับรถไปในขณะนั้นนะครับถนนนี่โล่งมากเลยแต่ฝนตกถนนมันลื่นพี่ก็ชิดขวาแล้วแหละเพื่อที่จะมากลับรถเพราะว่าบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่ตรงนครชัยแอร์กำลังจะกลับนะครับมีมอเตอร์ไซค์คนเมาขับมาจากไหนไม่รู้นะชนเปรี้ยงเลยตรงระหว่างที่พักเท้าแฟนพี่ผู้หญิงนั่งเวลาท้องนี่นั่งไฟใช่ไหมครับชนตรงนั้นเลยพักเท้าตรงที่พักเท้าหักเลยกิ้งลงทั้งคู่ครับกิ้งมาปุ๊บพลิกกิ้งตกร่องกลางถนนกลางน้ำแว่นหายลุกขึ้นมาเห็นแต่แฟนพี่ลุกขึ้นนะพอลุกขึ้นมาเขาก็ล้มแผลลงไปพี่ก็รีบไปอุ้มแฟนพี่ขึ้นนะครับท้องก็7เดือนใส่ชุดคุมท้องดูที่ขาก่อนนะครับขาขวาของแฟนพี่นะครับนิ้วกลางขาดขาขวาตรงตะตุ่มแตกละเอียดแล้วมีกระดูกโผล่มาเป็นสีขาวเห็นภาพนะพี่เห็นแบบแล้วปากเขาก็ซีดนะครับแล้วเขาบอกว่าดูขาให้หน่อยเป็นไรไม่รู้เป็นไรไม่รู้ในขณะเดียวกันนะครับตรงท้องแฟนพี่นิ่งมากเลยและมีสิ่งนึงนะครับที่มันดิ้นอยู่ตรงระหว่างขาคุณดูกูรู้นะฮะพี่ก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันตกใจมากเลยพี่ว่ายังไงก็ต้องสูญเสียเขาอย่างแน่นอนพี่เปิดดูโอ้โหตกใจมากครับคางคกเจ้าแม่อุทัยเทียมแม่อุทัยเทวีคางคกมันไปอยู่อย่างนั้นได้ไงไม่รู้มูลนิธินะครับสว่างนะรีบมาเอาพี่กับแฟนนะครับขึ้นรถไปโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาล
กรุงเทพพัทยาไม่ถามพี่สักคำไปลงมากรุงเทพพัทยาครั้งนั้นถ้าเกิดใครจำได้เจเจตลินมาแข่งเจสกีแล้วมันล้มอ่ะแล้วมันเข้าโรงพยาบาลนี่แหละพี่จำได้โอ้โรงพยาบาลนี้แม่งโคตรเจ๋งอ่ะช่วงนั้นออกจากตำรวจมาก็มีเงินอยู่นะครับก็พอไปส่งโรงพยาบาลคำแรกที่ทางเจ้าที่โรงพยาบาลมาถามพี่ถูกต้องครับมีประกันไหมโอ้โหเป็นคำที่แจ่มเจ็บแสบมากเลยมีประกันพี่บอกว่าไม่มีแต่ผมมีเงินครับเขาบอกว่างั้นเชิญท่านนี้ขอเชิญพี่มาท่านนะครับเขามานั่งแล้วก็คุยในเรื่องของค่าใช้จ่ายรายละเอียดทั้งหมดคุยกันไปคุยกันมาไปเสร็จอยู่ที่ 70,000 ยังไม่ได้รักษานะ 70,000 พี่บอกว่าโอเค 70,000 ก็ 70,000 พี่ก็กลับไปดูแฟนพี่นะครับเขาก็บอกว่าดูขาให้หน่อยทำไมกระดิกนิ้วไม่ได้พี่ก็เอาไปดูปุ๊บถามว่าวันนั้นเขามีท้องเขาพูดเขาดูไม่ได้แล้วกำลังใจเขาดีไหมไม่ดีแล้วเราจะบอกเขาว่าอุ้ยเธอนี่นิ้วขาดนั่นนี่ได้ไหมไม่ได้แล้วบอกว่าอุ้ยไม่เป็นไรหรอกเรามาถึงมือหมอแล้วเดี๋ยวก็หายนะครับแฟนพี่ก็บอกดูให้หน่อยสิอย่าโกงนะเป็นอะไรเราก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอมาเขาเช็ดตัวแฟนพี่แล้วก็เอาผ้าพันไว้ครับพันเฉพาะขาพอหลังจากที่ตกลงค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็เข็นแฟนพี่นะครับไปเอ็กซเรย์ยาแก้ปวดก็ให้ไม่ได้มอร์ฟีนให้ได้ไหมไม่ได้เพราะมันจะมีผลกระทบกับพร้อมนะหลังจากนั้นปุ๊บนะไปอย่างเร็วเลยนะตกลงปุ๊บเขาบอกว่าคุณยุทธครับชั้น8นะครับในห้องพิเศษพี่ก็ขึ้นลิฟต์ขึ้นไปชั้น8ห้องพิเศษเรียบร้อยพอขึ้นไปชั้น8เปิดลิฟต์ออกมาเปิดประตูห้องมาไปปุ๊บโทรศัพท์ดังกริ๊งพี่รับปั๊บสวัสดีครับญาติคงคุณดาราใช่มั้ยบอกพี่บอกใช่ครับจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราตกลงกันไว้ 70,000 นะครับเนื่องจากว่าเอ็กซเรย์หรือว่าดูแล้วเนี่ยกระดูกของเขาแตกละเอียดต้องใช้ความสามารถเฉพาะทางของคุณหมอจาก 70,000 กลายเป็น 130,000 130,000 ถามว่าพี่เปลี่ยนโรงพยาบาลเอาไหมเราเปลี่ยนโรงพยาบาลไหมไม่เราก็ห่วงลูกของใช่ไหมครับเขาก็ทำการผ่าตัดจากตี3เสร็จ 9:00 นผ่าตัดเรียบร้อยคุณหมอมาเยี่ยมไข้ทีนึงบ่าย2เขาก็ถามคุณหมอมาเลยนะพี่บอกว่าคุณใช้ประกันอะไรพี่บอกว่าไม่ได้ใช้ครับผมใช้เงินสดคุณบอกว่าคุณรู้ไหมคุณย้ายโรงพยาบาลด่วนเลยคุณรู้ไหมว่าโรงพยาบาลนี่คือโรงพยาบาลอะไรคุณตายแน่นอนทำไมล่ะคุณรู้ไหมค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่ไม่เป็นไรส่วนค่ารักษาพยาบาลเนี่ยส่วนการรักษาเนี่ยหมอจัดให้หมดแล้วคือมีการตกแต่งตัดนิ้วของแฟนพี่เย็บให้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยดูเพิ่มเติมเหมือนเขาไม่พิการนะแต่จริงแล้วเขานิ้วขาดเขาเย็บให้อย่างสวยงามนะครับใครอยากพิการแบบนั้นบ้างนะหลังจากนั้นนะครับคุณหมอก็ย้ายจากโรงพยาบาลพิทยาไปโรงพยาบาลสมเด็จให้ทายซิว่าค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดเท่าไหร่แสนห้าที่ไหนคะจากโรงพยาบาลพิทยาเท่าไหร่ครับ200,000เยอะกว่านั้น400,000มากไป300,000 330,000ค่ารักษาพยาบาล300,000นะเจ็บเงินมาทั้งชีวิตขายอะไรบ้างเงินสดๆในชีวิตนะครับเก็บเงินมาทั้งชีวิตเจ็บเลยทั้งเดียวหายหมดเลยพวกเราเอาเคสของพี่ไปเล่าได้นะไปเล่าให้ลูกค้าได้นะหลังจากนั้นนะครับไปรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยารักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จเป็นระยะเวลา1เดือนค่ารักษา 30,000 โอ้โหคนต่างกับเราประมาณ 300,000 ใช่หลังจากนั้นที่เขาพาแฟนมาดูแลที่ห้องนะครับลำบากมากคลอดก็ไม่ได้ต้องนอนพลิกตัวก็ไม่ได้เพราะเขาต้องใส่เฝือกตั้งแต่ขาใส่เหล็กอีกนะครับพอหลังจากนั้นพอแฟนคลอดออกมาพี่ก็จัดการทุกอย่างเช็ดที่ตรงที่เท้าเช็ดอะไรหมดทุกอย่างทำให้เขาหมดนะครับพี่ก็ยังไม่ซื้อประกันเพราะไม่ชอบเกลียดมากนะฮะเขียนมากไม่มีประกันเลยเหรอไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเราต้องไม่ชวนจ่ายเลยเหรอเขาชวนมีไปแล้วคนชนยอมติดคุกช่วยมา10,000ยอมติดคุกคือไม่มีอะไรเลยมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ติดไม่ได้ติดเพราะว่ากำขี้ดีกว่ากำตดก็เลยเอาแค่10,000นะมันเป็นประสบการณ์เล่าให้น้องๆฟังแล้ววันนึงตัวลูกที่โตประมาณ3-4 ขวบลูกพี่เข้าโรงเรียนมันมีหัวขนอันนึงที่เขาใส่ว่าพี่ต้องการจะเป็นเจ้าของกิจการแต่หัวขนมันสวมไว้คือว่าตำแหน่งผู้จัดการแล้ววันนึงลูกพี่ไปเข้าโรงเรียนค่าเทอม 3,500 บาทพี่ไม่มีเงินไปจ่ายเขาแล้ววันนึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ
มัน